ครับก็ฝากเตือนนักท่องเที่ยวนะครับช่วงฤดูนี้ถือว่าเป็นฤดูของพายุนะครับแล้วก็เป็นฤดูของมีคลื่นลมแรงอยู่อย่างต่อเนื่องทุกปีก็ฝากเตือนประชาชนนะครับตลอดจนนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับช่วงนี้ขอให้งดในเรื่องของการลงเล่นน้ำนะครับในชายหาดชะอำเพราะว่าจะเป็นอันตรายนะครับต่อตัวท่านเองนะครับแล้วส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยก็จะมีอยู่อย่างต่อเนื่องทุกปีในเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งโดยปีนี้นะครับก็จะได้รับผลกระทบนะครับอย่างเป็นจำนวนมากก็จะมีต้นสนที่เกิดการล้มนะครับก็เพราะว่ามีขึ้นลมที่แรงในส่วนของการแก้ไขปัญหานะครับระยะยาวเทศบาลได้มีการดำเนินการของงบประมาณนะครับจากกรมโยธานะครับที่จะทำเขื่อนการกัดเซาะชายหาดนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบของขั้นบันไดนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้สะดวกต่อการที่จะเดินลงเล่นน้ำทะเลแล้วก็ได้มีการศึกษามาอยู่พอสมควรนะครับกับทางฝ่ายที่ปรึกษาของกรมโยธาในเรื่องของการทำเขื่อนการกัดเซาะชายหาดที่เป็นรูปขั้นบันไดเนี่ยก็จะไปลดกระแสคลื่นนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ให้เกิดการกระทบนะครับอย่างรุนแรงไม่ให้มีผลต่อข้างเคียงนะครับผมคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์นะครับต่อชายหาดชะอำแล้วก็เป็นความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะสามารถลงไปเล่นน้ำได้สะดวกนะครับยามที่ขึ้นลมสงบครับ